วัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูอภิคในกิจกรรม Little Art ค่ะโอ้โหอ้าวเฮ้ยนี่มันกระจกนี่นาเด็กๆขาครูอภิคคิดว่าต้องเป็นกระจกวิเศษแน่ๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในมารีวิทนี้เด็กๆขากระจกต้องบอกว่าเป็นครูผัดพริกแน่ๆเลยค่ะ oh, no. สงสัยเราต้องไปหาที่พักแล้วล่ะค่ะเด็กๆตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะไปดีกว่าหาคนอยู่แถวนี้ไม่มีเลยอ่ะเด็กๆขาคุณครูอภิคเดินมาตั้งนานยังไม่เห็นต้นไม้สักต้นเลยค่ะเด็กๆสงสัยครูอภิคจะต้องปั้นต้นไม้ให้กับที่นี่แล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปปั้นต้นไม้ปั้นเพื่อนๆสัตว์แล้วก็ปั้นดอกไม้มาตกแต่งที่นี่กันดีกว่าค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปั้นกันค่ะงานปั้นเส้นเป็นรูปขั้นตอนแรกให้เตรียมดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆเล็กๆแบบนี้ค่ะจากนั้นนำดินน้ำมันมาคลึงเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะเด็กๆทำไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นเลยนะคะเมื่อเราได้เส้นยาวๆแล้วเราจะนำมาม้วนให้เป็นกลมๆแล้ววางตามแบบในกระดาษค่ะเด็กๆทำไปเรื่อยๆจนครบนะคะต่อไปเราจะนำเส้นสีน้ำตาลมาวางเป็นลำต้นวางตรงนี้เลยนะคะเรามาเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้นนะคะเด็กๆนำดินน้ำมันที่เป็นสีต่างๆมาวางตามจินตนาการค่ะนำดินน้ำมันมาคลึงเป็นเส้นยาวๆให้เด็กๆนำเส้นยาวๆมาม้วนแล้ววางตามรูปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เด็กๆใช้สีดินน้ำมันได้ตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะต่อไปเรามาทำกระต่ายเพิ่มกันค่ะให้เด็กๆม้วนดินน้ำมันแล้ววางตามรูปได้เลยค่ะเด็กๆสามารถเติมตากับปากให้กับกระต่ายได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานของเราเป็นไงบ้างคะเด็กๆต้นไม้ดอกไม้แล้วก็เพื่อนๆสัตว์ของคุณครูหวัดพริกสวยไหมคะ
งั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเด็กๆมาดูว่าครูพิกจะพาเด็กๆมาทำงานศิลปะอะไรอีกแต่ว่าตอนนี้ครูพิกขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย